้อนรับเข้าสู่โครงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมชื่อผลงาน IMC 2 งองูร่วมใจประหยัดไฟลดใช้พลังงานโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนำระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 50001และ ISO 10041มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานและการให้บริการด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการประหยัดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าอย่างเหมาะสมโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมอันนำไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากการจัดทำทะเบียนพบว่ามีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต2งองูจึงเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรเกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ารวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่เป้าหมายควรมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี2500เริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมกราคม2566ถึงเดือนพฤษภาคม2567กิจกรรมที่1การใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเช่นหลอดไฟปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตช์ไฟทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งพิจารณาปรับปรุงและติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน2ลดการใช้เครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่25องศาการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดล้างเครื่องปรับอากาศปีละ2ครั้งทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนปิดหน้าต่างให้สนิทเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ3การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเช่นเครื่องมือแพทย์พัดลมทีวีและตู้เย็นตู้เย็นให้ตั้งห่างจากผนังไม่น้อยกว่า15เซนติเมตรเครื่องมือแพทย์เมื่อใช้เสร็จแล้วถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานเลือกฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของปี65และปี66มีการใช้พลังงานที่ลดลงมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ยังมีเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้พลังงานมากขึ้นถึง2เท่าของปีที่ผ่านมาจากข้อมูลที่ผ่านมาได้มีการประชุมบุคลากรเพื่อเสนอผลการใช้พลังงานร่วมกำหนดมาตรการกระบวนการทำงานวางแผนการดำเนินการและตั้งเป้าหมายในการประหยัดพลังงานในปีต่อไปจากหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต2 งองู